1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเยอะมากจนกลายเป็นไวรัลจากคลิปหลวงพี่ใส่เดี่ยวตอนฉันเพลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนชาวเน็ตพากันแห่แซวใส่สบงแล้วทรงพลังล่าสุดรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมเจ้าของบ้านเล่านิมนต์พระจาก2วัดจำนวน5รูปมาทำบุญให้กับตายายและขณะกำลังถวายอาหารเพลจู่ๆพระรูปที่5พูดท้าทำพระรูปที่3ลุกเลยแล้วก็ตามภาพที่เห็นค่ะต่อมาทราบว่าพระอนุวัตรจากสำนักสงฆ์บ้านเขาพลูสึกออกไปแล้วแต่พระชาญศิลป์พระวัดบ่อกรังยังไม่สึกแต่ขอกลับไปอยู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุพระชาญศิลป์เล่าว่าพระอนุวัตรเคยให้เนนมาแกล้งตนด้วยการใช้เข็มทิ่มไปแล้วครั้งหนึ่งยังจำเหตุการณ์ซอยสุขุมวิท11ของพี่สาว2เมื่อต้นเดือนมีนาคมกันได้ไหมเรื่องนี้ตำรวจเรียกสอบพี่สาวฝั่งฟิลิปปินส์ไปแล้ว2คนตอนนั้นไหวสวยจบยอมความเรียบร้อยแต่ยังมีหมายจับพี่สาวฟิลิปปินส์อีก1นายแอนนาอายุ37ปีล่าสุดตม.สืบสวนร่วมกับตำรวจสน.ลุมพินีลงพื้นที่หาข่าวจนรู้ว่านายแอนนาย้ายที่พักไปเรื่อยๆไม่มีหลักแหล่งทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพไม่กลับเข้าพื้นที่สุขุมวิทอีกเลยจนสุดท้ายมาเจอตัวแถวถนนเพชรบุรีพักโฮเทลแห่ง1ย่านประตูน้ำเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปจับกุมจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางนายแอนนาเดินทางผ่านด่านตม.สุวรรณภูมิเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์การขออนุญาตยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเจ้าตัวยื่นคำร้องอยู่ในไทยก่อนที่จะถูกออกหมายจับเบื้องต้นนายแอนนาปฏิเสธอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแต่ไม่ทำร้ายใครเจ้าหน้าที่ส่งตัวสน.ลุมพินีดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแชร์กันว่าเน็ตภาพก่อสร้างสะพานที่เชียงรายแทนปูนห้อยระยงระยางเหนือศีรษะขับผ่านทีไรใจหายทุกทีกลุ่มเฟซบุ๊กวิศวกรรมโยธามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพการก่อสร้างถนนสาย1ในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีลักษณะการยกแทนปูนระยงระยางลงมาลอยเหนือผิวการจราจรรถที่ผ่านจุดนี้อดไม่ได้ที่จะหวาดเสียววันดีคืนดีกลัวแท่งปูนนั้นมันจะร่วงลงมาไหมโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่ามาตรฐานชีวิตคนไทยกดคันเร่งให้มิดภาพก่อสร้างทางที่เชียงรายล่าสุดถนนเส้นนี้คือจุดก่อสร้างสะพานข้ามถนนหมายเลข1021และแม่น้ำลาวโดยสะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนสายบายพาสฝั่งตะวันออกอำเภอเทิงเชื่อมโยงการขนส่งจากไทยไปสปป.ลาวผ่านทางอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีกำหนดเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม67ส่วนถนนทั้ง2สายก่อสร้างเสร็จพร้อมกันใช้งานประมาณกันยายนปี67แต่ภาพนี้ใครเจอก็หวั่นใจล่าสุดผู้คุมงานออกมายืนยันว่ามันปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สร้างเสร็จตั้งแต่15มีนาคมไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวหลังจากมีผู้ใช้ X ออกมาสะท้อนความคิดถึงระบบการศึกษาไทยและครูผู้สอนจากคลิปไวรัลที่ครูสอนเด็กอนุบาลรายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์เคล็ดลับเช็คเด็กอนุบาลขณะน้องๆ นอนกลางวันว่าเด็กแกล้งหลับหรือไม่โดยคลิปนั้นเป็นภาพที่ครูถ่ายเด็กๆตอนพักเที่ยงแล้วเอามือน้องๆขึ้นมาค้างไว้แขนจับไม่ตกนั่นคือเด็กหลับจริงนอกจากนี้ถ้าเด็กหลับจริงเด็กจะชู2นิ้วด้วยซึ่งในคลิปนั้นเด็กก็ชู2นิ้วจริงๆตามที่พูดก่อนจะดราม่าต้องบอกว่าคลิปนี้เรียกเสียงหัวเราะได้พอสมควรแต่ทีนี้มีอีกมุมหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของครูเป็นจำนวนมากสงสัยว่าจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนไหนถึงจะไม่กลายเป็นคอนเทนต์ของครูครูจะมีความคิดกี่โมงเมื่อไหร่กดกระทรวงจะออกถ้าครูเอาเด็กมาทำคอนเทนต์ถอนใบประกอบวิชาชีพครูแบบนี้ไปเลยกระทรวงน่าจะออกกฎได้แล้วนะไม่ให้ครูถ่ายเด็กลงโซเชียลหน้าที่สอนไม่ใช่มหาอาชีพเสริมทำคอนเทนต์กฎหมาย PDPA ก็มีสิทธิ์อะไรมาถ่ายลูกหลานคนอื่นลงโซเชียลล่าสุดตอนเที่ยงเห็นครูเขาไลฟ์ TikTok นะนักเรียนนอนกลางวันแบบนี้ทำได้หรอนี่คือตัวอย่างคอมเมนต์ที่กลายเป็นดราม่าและแน่นอนประเด็นนี้จากที่มองเป็นคำๆกลายเป็นดราม่าในช่วงค่ำคืนชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการเขาเคยออกมาเตือนประเด็นดังกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการระมัดระวังการสร้างการรับรู้การกระทำที่ทำไปด้วยความเอ็นดูอาจจะกลายเป็นการเกินเลยละเมิดสิทธิ์ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังและอยู่ในกรอบของการเรียนการสอน